อ้าวเดี๋ยวมือนี่สิมาตำบกทัวกินนะครับพี่น้องครับนี่บกทัวบกทัวกะมันกะซุปเนี่ยน่ะล่ะครับพี่น้องครับใส่พริกเลยต้องใส่พริกนะครับพี่น้องครับอันดับแรกเลยคือพริกนี่แหละมือนี่ตำทัวกินเองครับพี่น้องครับมาดูมาชิมฝีมือตัวเองดูสิว่าการตำทัวฝีมือเจ้าของนี่มันสิแสบบ่โอ้ยกระเทียมก็เอาแบบบานๆไปเลยแล้วพี่น้องบ่ต้องปอกปึ๊บปึ๊บนี่ก็ถึงขั้นตอนการใส่ทัวแล้วนะครับพี่น้องครับอ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งฝีมือเจ้าของว่าสิแสบบ่ทำบกทัวกินเองนะครับพี่น้องมื้อนี้ที่การตำทัวตำทัวกินเองมื้อนี้ใส่ขาตั้งกล่องตั้งเอาครับพี่น้องครับโอ้บกทัวเอาใส่ตู้เย็นไว้โดนๆนานๆแน่มันก็สิเป็นบ่วยนิ่มๆนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่ามันสิแซ่บบ่พี่น้องตัวกับสีนวยสีนิ่มๆแน่เอาเบิ่งนะครับนะนิ่มๆแน่เดี๋ยวมาเบิ่งกันเอียงตำแบบนี้นะครับพี่น้องเอียงโคกเอียงโคกตำเนี่ยนี้ก็มาถึงการใส่ปลาร้าเดี๋ยวหาปลาร้ากันเด้อครับพี่น้องเด้อปลาร้าต้มสุกนี่ผมใส่ปลาร้าต้มสุกเลยดีกว่าเพราะว่าปลอดภัยไล่พยาธินะครับพี่น้องเราต้องกินปลาร้าต้มสุกคนรุ่นใหม่นะครับต้องกินปลาต้มสุกแล้วนะครับพี่น้องใส่ปลาไปปึ๊บปลานี่ประมาณช้อนครึ่งนะครับช้อนใหญ่นะแล้วก็อุ้ยหอมปลานี่หอมอีหยังเนาะคือหอมตัวนี้อีหยังอะไรพี่น้องเดี๋ยวดูก่อนมันผงชูรสมันอันไหนเดี๋ยวจะใส่ผิดเป็นเกลือนะครับน่าจะเป็นอันนี้ต้องใส่แว่นตาแล้วครับพี่น้องครับอันนี้แหละถูกต้องนะผมชูรสคืออันนี้เพราะว่าเดี๋ยวใส่ผิดไปเป็นเกลือนี่เค็มเลยนะครับปึ๊บหลายเติมแน่มันจะสิแสบครับพี่น้องปึ๊บโอเคใส่ชูรสไปแล้วก็ทีนี้ก็ใส่มะเขือเทศมะเขือเทศนี่ใส่หน่วยหน่อยๆด้วยครับพี่น้องมะเขือเทศแบบเขาเรียกอะไรนะมะเขือเทศลูกเล็กๆนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะแต่ว่าจะใส่ลูกเล็กๆนี่ผู้เฒ่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นผู้เฒ่าเพิ่นเอิ้นบักเล่นบักเล่นหน่อยบักเกลือเทศหรือว่าบักเล่นหน่อยนะผู้เฒ่าภาคเอิ้นนะครับตัวนี้แม่ก็สิตําแสบแน่นะครับพี่น้องเพิ่นล้างมาแล้วนะครับเพิ่นว่าเพิ่นกําลังใส่เลยแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็นี่อันนี้มะนาวอันนี้คือมะนาวใส่บักนาวไปนํานะครับพี่น้องบีบน้ำมะนาวลงไปคั่วเปรี้ยวหรือเปรี้ยวแน่จักนิดนึงปรึก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 เอาละป่านี่ก็สงสัยน้ำปลานี่ก็สิเบิดเด้อเต้ๆน้ำปลามีบ่เต้ๆน้ำปลาขวดใหม่มานึได้อยู่ครับนิดนึงพอดีแหละน่าสิพอดีน่าสิแซ่บพอดีแล้วล่ะแม่มาให้ขอบคุณครับนี่น้ำปลาขวดใหม่มาไม่ได้เตรียมความพร้อมมาแต่ว่าน่าจะพอดีแล้วเดี๋ยวไว้ก่อนทำเลยทีนี้ดูรสน้ำปลาดูรสน้ำปลาแล้วก็มะเขือเทศลงไป
น่าจะเป็นเกลือนะครับเกลือเดี๋ยวหาน้ำตาลก่อนหาน้ำตาลก่อนอยู่ไหนเอ่ยอันนี้เกลือโอ้น้ำตาลอยู่หม่องไหนน้อน้ำตาลน้อน้ำตาลโอเคได้แล้วนี่น้ำตาลได้แล้วนิดนึงใส่นิดนึงนะครับพอให้มันปลาแรมปลาแรมมันจะไม่ได้เค็มมากมายได้แล้วเรือบเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าจะอร่อยไหมฝีมือตัวเองทำเองกินเองหมดคนกึ่งผ้ากันบอกว่าตำเองกินเองนักเลงก่อเป็นไรตำถั่วครับวันนี้ตำถั่วกินเองตำถั่วกินเองเด้อครับพี่น้องครับวันนี้เป็นข้าวคั่วหัวปลากับเป็นเชฟครับมึงโอ้บรรยากาศดีพี่น้องนี่มีนกมาหลอกให้ฟังก่อนนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมก็จะซีมเบิ้งนะครับพี่น้องสุดยอดครับพี่น้องกินเองแซ่บเองครับเยี่ยมมากเดี๋ยวใส่บะเขือเทศสักหน่อยนึงก่อนแล้วก็น้ำปลานิดหนึ่งทีนี้รับรองว่าอร่อยแน่ชูรสก็เรียบร้อยอุ้ยนกอะไรนี่มันมาร้องอยู่ตรงนี้ใกล้ๆบ้านแล้วก็ดีมากธรรมชาติดีมากครับตามส่งตามไปฟังเสียงนกไปครับพี่น้องบรรยากาศดีมากบรรยากาศของบ้านนอกก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันเป็นธรรมชาติอยู่รอบๆบ้านนี้ก็จะมีเหมือนกับเป็นสวนนะครับเป็นกล้วยเป็นมะม่วงเป็นอะไรนกมันก็จะมาอาศัยอยู่แถวนี้บ้านนี้ก็ซีมเมืองพี่น้องเยี่ยมแล้วที่หนึ่งอร่อยเด็ดได้คราวนี้บ่ไหวแล้วพี่น้องต้องกินละเยี่ยมมากเอ้าไปแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมก็สิขอตัวไปกินข้าวแบบอร่อยเด้อพี่น้องเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ